เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบชาคอนครับ วันนี้ชวนคุยกันเรื่องไฮโดรเจนค่ะคถ้าตัวหนึ่งเลยที่คนกำลังสนใจว่าอาจจะเป็นอนาคตของพลังงานสะอาดหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาดูกันว่าคำตอบนั้นคืออะไระะใช่ครับหลายคนก็จะมีโจทย์นะครับโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานนะครับว่าเอเราจะหาเชื้อเพลิงประเภทไหนครับที่มีใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้หมดภายในระยะเวลา30ปี50ปีต่อจากนี้นะครับ<ม>และที่สําคัญครับมันต้องสะอาด นะครับไม่ใช่เกิดการเผาไหม้แล้วมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับซึ่งหนึ่งในตัวธาตุที่สําคัญและมีการพูดคุยกันบ่อยๆก็คือตัวไฮโดรเจนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเออตัวไฮโดรเจนที่บอกว่ามีมากเนี่ยหน้าตามันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของน้ำนะครับน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของโลกแล้วกันเท่าที่เราเห็นกันนะครับในทุกพื้นที่ก็จะมีน้ํากันอยู่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยทำไมกลายเป็นไฮโดรเจนนะครับ อันนึงที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คือองค์ประกอบทางเคมีะนะครับที่เรารู้จักกันในในชื่อของ H2O นะครับ H2 ตรงนี้ก็คือตัวไฮโดรเจนอยู่แล้วะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะท้อนให้เห็นครับว่าตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของน้ําก็คือไฮโดรเจนมันอยู่ในน้ำนั่นแห<ช>ละดังนั้นก็เลยบอกว่า นี่แหละคืออีกหนึ่งตัวที่อาจจะเป็นอนาคตเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็อาจจะเอามาใช้ได้ในการผลิตไฟฟ้าหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องมาดูกันว่ามันคุ้มไหมแล้วมันสะอาดจริงไหมในกระบวนการการผลิตไฮโดรเจนนะคะต้องบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้เอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เราใช้ในการทําอย่างอื่นอยู่แล้วด้วยหลายๆอุตสาหกรรมอยู่แล้วใช่ค่ะหลักๆเนี่ยในอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมในการผลิต ปิโตเคมีนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่เขาผลิตเรื่องของแอมโมเนียนะคะก็มีการใช้ไฮโดรเจนนะคะในกระบวนการอยู่แล้วนะคะดังนั้นนี่ก็คืออย่างหนึ่งเซกเตอร์หนึ่งที่ใกล้ชิดกับไฮโดรเจนนะคะอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องของ transportation หรือว่า ภาคขนส่ง,น,น,สงนะคะภาคขนส่งเนี่ยสามารถนำไฮโดรเจนนะคะมาเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถยนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่ตอนนี้เรากำลังมีรถ e ีวีเนาะ<ถ>ก็คือใช้ไฟฟ้าใช่ไหมแต่อีกสเต็ปหนึ่งในอน,นาคนตตต่อไปใช่อาจจะมีการนำไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในการ ขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่ากําลังจะมุ่งไปสู่แล้วเราจะคุยกันว่าจะคุมไหมยังไงเนี่ยก็คือการที่นําไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะครับผมใช่ภาพของตัวไฮโดรเจนที่นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับมันจะมีเรื่องเล่าที่เราเคยเล่าไปแล้วนะครับเรื่องของกังหันลมนะครับที่มีการแยกตัวน้ำนะครับออกมาให้เป็นไฮโดรเจนแล้วก็ตัวออกซิเจน จากตัวไฟที่เหลืออยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่เอาตัวไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้านะครับนอกจากตัวไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความร้อนอใช่ไหมครับที่เอามาเสริมประสิทธิภาพในการผสมร่วมกับตัว LNG หรือก๊าซธรรมชาตินะครับให้เกิดประสิทธิภาพความร้อนที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่าถ้าเราหยิบเอาไฮโดรเจนเนี่ยไปผสมในแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันจะมีแนวโน้มหรือมีวิธีการเป็นแบบไรได้บ้าง แล้วบทบาทสําสคัญของไฮโดรเจนที่<ม>เรานํามาพูดกันวันนี้เนี่ยเพราะเราบอกว่าพอเรามาผสมแล้วเนี่ยมันจะช่วยเราในการลดการใช้เชื้อเพลิงนะที่ ที่มันอาจจะปล่อยคาร์บอนสูงๆได้เพราะฉะนั้นมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้นั่นเองแต่บนเงื่อนไขที่ต่างๆกันไปนะคะเงื่อนไขแรกต้องมาดูก่อนว่าสะอาดจริงไหมถ้าเราจะดูว่าไฮโดรเจนสะอาดไหมเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้มีการเรียกชื่อไฮโดรเจนตามสีสีรุ้งเลยเป็นไฮโดรเจนเรนโบว์เลยนะคะเพื่อที่จะ ตั้งชื่อให้กับมันว่าไอ้ต้นทางไฮโดรเจนแบบนี้แปลว่าสะอาดหรือไม่สะอาดอะนะคะเราจะเริ่มมาดูจากอันที่สะอาดน้อยที่สุดใช่ล้วครับแบบแรกอันนี้อันนี้อาจจะต้องเล่าไว้ก่อนว่าไฮโดรเจนแต่ละสีที่เราพูดคุยกันนะครับมันคือไฮโดรเจนที่ไม่มีสีแล้วกันในในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่า ตัวที่เราเรียกเนี่ยเป็นเหมือนชื่อแล้วกัน,นที่จะบอกเป็นน i c k n a ที่จะบอกะะที่มานะครับซึ่งอันแรกก็คือตัวบราวไฮโดรเจนครับตัวบราวไฮโดรเจนเนี่ยเกิดจากกระบวนการในการที่เราผลิตพลังงานจากพวกถ่านหินนะครับเวลาเกิดการเผาไหม้ปุ๊บมันจะมีการแปลสภาพตัวเองเนี่ยจากของแข็งให้กลายเป็นกา๊าซใช่ไหมครับเจอกระบวนการตรงนี้ครับส่วนหนึ่งที่เราจะได้ออกมาจากกระบวนการเผาไหม้ตรงนี้ก็คือเรื่องของไฮโดรเจนเขาก็จะดักจับนะครับหรือจับเก็บไอตัวไฮโดรเจนตรงนี้ไปใช้ ประโยชน์ตื้นต่อไปนะครับต้องบอกว่าไฮโดรเจนที่เกิดจากกระบวนการตรงนี้ครับราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับถูกเท่าไหร่ก็คือว่าใน1กิโลเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1-2ดอลลาร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เล่ากันต่อๆไปว่าสีอื่นๆเนี่ยราคามันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่ง1-2ดอลลาร์เนี่ยทำให้เวลาต้นทุนที่เราหยิบไปใช้ผสมกับเชื้อเพลิงอื่นๆเนี่ยมันก็จะถูกลงนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจาก บราวไฮโดรเจนที่เราคุยกันแล้วไปที่สีถัดไปครับมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งของไฮโดรเจนนะคะเราเรียกว่าเกรย์ไฮโดรเจนนะคะเกรไฮโดรเจนความที่เป็นเกรยเกรก็คือสีเทาเนาะแปลว่ายังไม่ได้สะอาดแน่นอนสเต็ปนี้ก็ยังไม่สะอาดค่ะเพราะว่าเป็นไฮโดรเจนที่เราผลิตโดยใช้พลังงานจากกา๊าซแล้วก็มีเทนด้วยกระบวนการสตีมมีเทนรีฟอร์มนะคะก็คือเรา ต้มน้ำให้เดือดน,นะคะคแล้วเราใช้ไอ้น้ำนั้นนะคะมาทำปฏิกิริยากับมีเทนภายใต้แรงดันส,สูงเพื่อผลิตออกมาเป็นไฮโดรเจนนะคะคตัวกระบวนการนี้นะคะด้วยความที่มันมีการใช้การจะมีเทนเนี่ยทำให้ทุกๆก,การผลิตไฮโดรเจน 1, 1> กิโลกร,รัมเนี่ยเราจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ10กิโลอ่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน<ช>นะครับยิ่งผลิตไอตัวตัวเกรไฮโดรเจนเยอะ ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยใช่ต้องบอกว่าเกรย์ไฮโดรเจนตอนนี้มีสัสดส่วนการผลิตเนี่ยที่สูงที่สุดเนาะเน่เทียบกับ ไฮโดรเจนประเภทอื่นๆเนาะเพราะว่าในโลกของเราตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้ก๊าซจำนวนมากเรามีท่อก๊สเยอะเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วที่เกี่ยวพันกับตัวระบบก๊สใช่ดังนั้นทําให้การผลิตเกเรไฮโดรเจนเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มมาจากตัวเบาไฮโดรเจนแค่ประมาณ1ดอลลาร์ต่อเอ็นเท่ากับว่าต้นทุนต่อกิโลเนี่ยจะอยู่ที่2ดอลลาร์ประมาณ2ดอลลาร์นะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ แพงที่สุดละกันครมค่ะอีกโจทย์หนึง่งหลายท่านนะครับเริ่มคิดแล้วว่าเอะในเมื่อกระบวนการการเกิดไอตัวบราวไฮโดเจนกับเกรย์ไฮโดเจนนีครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากการปล่อยตัวก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยและถ้าเราหยิบเครื่องจับ ดักจับก๊าซคาร์อบอนลงไปละม,มันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆมันมีมนมการทําอยู่แล้วนะครับซึ่งไฮโดรเจนตรงนี้เราจะเรียกว่าบลูไฮโดรเจนนะครับซึ่งตัวบลูไฮโดรเจนเนี่ยครับมันก็คือกระบวนการที่เราผลิตคล้ายๆบราวหรือเกรนนี่แหละครับแต่ว่าเราเอาไอเครื่อง ccus เนี่ยเข้าไปดักจับในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันจะทําให้การปล่อยก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์เนี่ยมันลดลงแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าการที่เราหยิบตัวระบบ ccus นะครับเข้าไปสวมในระบบการผลิต ไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะเกิดต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งไอตัวต้นทุนเนี่ยครับพอเรารวมกันแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวบลูไฮโดรเจนเนี่ยครับราคามันจะอยู่ที่4-5ดอลลาร์ต้องบอกว่าเป็นอีกเท่าหนึ่งแล้วกันของตัวไฮโดรเจนประเภทบราวหรือเกรย์นะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันถ้าเราไม่สามารถเลี่ยงได้ในกระบวนการการผลิตตัวไฮโดรเจนอื่นๆนะครับผมสุดท้ายครับ ตัวที่ท<น>สะอาดที่สุดสสตัวที่สะอาดที่สุดแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เรากําลังจะมุ่งไปสู่สิ่งนี้กันนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าไฮโดรเจนที่ผลิตออกมาเนี่ยเราจะต้องเป็นระบบนี้หรือเปล่าถึงจะถึงจะลดการปล่อยคาร์บอนได้นะคะก็คือตัวกรีนไฮโดรเจนค่ะตัวนี้เนี่ยเรามีกระบวนการในการผลิตนะคะมาจากการใช้ไฟฟ้าที่เราผลิตได้จากพลังงานสะอาดมา ทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อแยกออกมาเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ค่ะเรามีการใช้ไฟฟา้าเนาะมามาใช้ในกระบวนการเราเรียกเราเรียกสิ่งนี้ว่าอิเล็กโทรไลเซอร์ค่ะซึ่งกระบวนการนี้แหละที่จะเป็นโจทย์สําคัญที่เราจะพูดกันต่อไปเพราะว่ามันจะมีผลกับเรื่องของราคาของกรีนไฮโดรเจนซึ่งต้องบอกว่าพอมันมีกระบวนการแบบนี้ค่ะต้นทุน ตอนนี้ค่ะกรีนไฮโดรเจนอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดเนาะในตอนนี้สำหรับไฮโดรเจนนะคะนอกจากที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะยังมีไฮโดรเจนอีกประมาณ2-3ถึงสสีนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตมากๆอย่างเช่นไฮโดรเจนขาวไฮโดรเจนสีชมพูนะคะอย่างไฮโดรเจนขาวเนี่ยก็เป็นไฮโดรเจนที่เราเจอในชั้นหินแต่ว่าก็ยังต้องมีการศึกษากันว่าจะทำยังไงต่อจะเอามาใช้ยังไร ว่าจะใช้อย่างไงนะคะส่วนพิงค์ไฮโดรเจนหรือว่าไฮโดรเจนสีชมพูเนี่ยก็คือไฮโดรเจนที่มาจากนิวเคลียรซึ่งแน่นอนว่าเป็นเ,เชื้อเพลิงที่มีคำถามมีโจทย์เยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะบวกโจทย์กันเข้าไปอีกนะคะดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันแค่ 4ตัวนี้ก่อนนะคะบ<ช> <R au, S 2> ราว์เกรย์บูแล้วก็กรีนค่ะครับผมหลายคนนะครับเริ่มสงสัยแล้วว่าเอในเมื่อกรีนไฮโดรเจนนะครับมันจะเกิดจากกระบวนการนะครับที่เราใช้ไฟฟ้ามาทำเอมันจะเกิดความซ้าซ้อนหรือเปล่าที่จะต้องเอาต้องผลิตไฟฟ้ามาเพื่อเอาไฟฟ้าไปแยกน้ําแล้วก็ให้ได้ไฮโดรเจนกลับมาอีกทีนึงต้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนมากนะครับการผลิตไอตัวกรีนไฮโดรเจนนะครับกระบวนการสําคัญมันจะได้จากตอนที่เราผลิตพวก พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับซึ่งตัวไฟฟ้าหมุนเวียนนยครับมันจะได้จากแดดลมนะครับหรือว่าน้ําซึ่งกระบวนการตรงนี้ในประเทศไทยเองก็ตามในฟาร์มกังหันลมที่เราเคยเล่าไปแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งระบบตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งระบบตรงนี้แหละครับมันเป็นระบบที่ไว้เวลาถ้าวันไหนลมดีแดดดีนะครับแล้วไฟเราเหลือ เราจะได้ไม่ต้องปล่อยทิ้งไปแต่เราเอาไฟตรงนั้นนะครับมาใช้ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อกักเก็บไว้ต่อนะครับแต่ปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของราคาครับไอตัวระบบที่เราเอาไปปลั๊กอินหรือเอาไปสวมกับกังหันลมหรือฟาร์มโซลาเซลล์นะครับมันมีราคาค่อนข้างแพงครับซึ่งตัวระบบที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยครับตัวเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลเซอร์เราจะเรียกว่า PEM นะครับซึ่งตัว PM เนี่ยมันจะมาจากค่าหลัก ที่อยู่ในเครื่องแล้วกันะเราเรียกเป็นเครื่องนะครับก็คือตัวแร่อิริดียมนะครับทองคําแล้วก็แพลตินัมแค่ฟังชื่อมันก็แพงแล้วถ้าเราจําง่ายๆนะครับ <laughs> เป็นธาตุราคาแพงใช่เป็นธาตุราคาแพง <laughs> แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับหรือว่าภาคธุรกิจที่พยายามมีการพัฒนากันมากขึ้นก็คือพัฒนาตัวระบบปลั๊กอินตรงนี้แหละครับให้มันมีราคาที่ถูกลงโดวยวิธีการการเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับหรือว่าวัสดุในการผลิตเครื่องนะครับซึ่ง หนึ่งในอนาคตที่เป็นไปได้เราจะเรียกว่า AEM นะครับ<ม>ซึ่งไอ้ตัว AEM เนี่ยก็จะผสมด้วยาธาตุอื่นๆที่ราคาถูกลง<ม>นะครับทำให้กระบวนการการผลิตเนี่ยมันมีราคาที่ถูกลงราคาของไฮโดรเจนกรีนไฮโดรเจนเนี่ยเราก็เลยคาดหวังไว้ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยมันน่าจะถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะถูกลงกว่ากรณีของการใช้ตัว CCUS เ<ม>ข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังต่อไปในอนาคตแล้วกันครับว่าถ้าจะใช้นะครับมันจะต้องมีการผลิตในราคาที่ดีขึ้น ใช่ค่ะ พอเราบอกว่ากรีนไฮโดรเจนเนี่ยเป็นโอกาสในอนาคตใช่ไหมคะทำให้ตอนนี้นะคะในหลายๆประเทศก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไฮโดรเจนการทดลองใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายคะ่ะขอยกตัวอย่างหลายๆประเทศที่เราคุ้นเคยกันนะคะเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีศูนย์วิจัยไฮโดรเจนฟุกุชิมะนะคะใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะในการผลิตไฟฟ้าตามริมถนนนะคะทดลองใช้กันแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ได้มีการเผาไหม้ ดังนั้นจึงไม่เกิดมือนเราคิดขึ้นในเมืองอนั่นเองนะะต่อมาค่ะขอไปดูกันอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คืออเมริกาค่ะตอนนี้อเมริกาเนี่ยมีมีการวางแผนที่จะหยุดการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินในรัฐยูทาห์ใช่ไหมคะคเขาก็ได้มีการกําหนดแผนไว้ถ้าเราจะหยุดใช้ถ่านหินเนี่ยเราต้องหันไปใช้อะไรก่อนนะคะเฟสแรกนะคะในระยะแรกค่ะเขาจะเริ่มจากการหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติ นะะในปี2025นะคะก็คือปีหน้านี่น,น,นั่น,น,นเองนะคะคแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาจะเปลี่ยนมาใช้ไฮโดเจนอย่างสมบูรณ์ภายในปี2045นะคะคก็คือนี่คือแผนเรื่องไฮโดเจนเนาะของรัฐหนึ่งในอเมริกาส่วนอีกประเทศหนึ่งทางฝั่งยุโรปค,ค่ะเยอรมันนะคะมีแผนที่จะหยุดการใช้รถไฟดีเซลเพราะว่า รถไฟที่ใช้น้ํามันดีเซลเนี่ยมันมีการปล่อยมลพิษออกมาจํานวนมากนะคะเป็นเป็นการเผาไหม้ที่ปล่อยมลพิษสูงะคะทีนี้เขาจะหันมาใช้อะไรแทนก็คือรถไฟพลังงานไฮโดรเจนนั่นเองตัวนี้เนี่ยปล่อยออกมาแค่ไอน้ําเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เกาะให้เกิดมลพิษนะคะส่วนไทยนะคะก็มีโครงการนาร่องที่เรา ตั้งสถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนแล้วนะคะในชนบุรีค่ะยังเป็นโครงการนำร่องอยู่แบบนี้เริ่มเลยใช่ค่ะนี่นี่คือหน้าตาทั้งหมดของเอ่อไฮโดรเจนในอนาคตที่นอกเหนือไปจากเรื่องของอุตสาหกรรมค่ะใช่แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อเรามาดูว่าแล้วในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยภาพต่อไปจะเป็นแบบไหนต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยใน PDP นะครับหรือแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเนี่ย ตัวแผนนี้มีการระบุแล้วครับว่าเราจะมีการเอาไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปผสมในก๊าซธรรมชาติที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับ mm. เพื่อทําให้ลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับ mm. แล้วก็ได้ความร้อนที่สูงมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าการผสมตัวไอตัวไฮโดรเจนเข้าไปในก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน PTP 2024เร่งหรือรั้งนะครับซึ่งในงานนี้ครับได้มีการ ยกประเด็นสำคัญก็คือว่าการที่เราเอาไฮโดรเจนเข้าไปใส่ใน LNG นะครับมันมีความสะอาดไหม,มนะครับโดยเฉพาะที่มาของตัวไฮโดรเจนถ้าเรายังคงเติมเรื่องของไฮโดรเจนประเภทบราวหรือเก์เข้าไปนะครับนั่นแปลว่าตัวการเผาไหม้เนี่ยยังคง ูกติดอยู่กับเรื่องของการปล่อยก<ช>๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึบ่งตรงนี้เลยยังเป็นปัญหาสําคัญอยู่หรือแม้กระทั่งเราเลือกตัวไฮโดรเจนที่เป็นลักษณะของกรีนไฮโดรเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคาถามสําคัญคือแล้วราคาละ่ะราคา4ี่ถึงหดอลลาร์ตรงนี้เราคุ้มค่ากว่าไหมที่เราจะาไปใช้ในอุตสาหกรรมอือ่นๆนะครับที่มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้แก่ตัวระบบเศรษฐกิจมากกว่าหยิบมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเผา ใช่เพราะว่าต้นทางของกรีนอย่างที่เราบอกไปว่ามันมีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาดเพื่อมาแยกน้ำใช่ไหมตัวกระบวนการตั้งต้น่ะมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วเราจะเอามาผสมเนี่ยมันก็เหมือนบนสัมไสสธมาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เลยยังเป็นข้อถกเถียงสําคัญแล้วกันครับที่ตั้งประเด็นไว้ว่าการเอาตัวไฮโดรเจนเนี่ยมาผสมมันจะเกิดความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวประโยชน์สําคัญของตัวไฮโดรเจนเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเราเลือกใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็คุ้มค่ามันก็มีประโยชน์นะคะในการที่จะมาใช้ในช่วงที่เราจะมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ<ม>อย่างเช่นการนาไฮโดรเจนนะคะมาใช้ในภาคส่วนที่เราเห็นแล้วว่า ลดยากมากๆในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าเนี่ยค,ค่ะหยิบตัวไฮโดรเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการนะคะก็จะช่วยให้เราลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาดลงนะคะคในการผลิตได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะหยิบไฮโดรเจนเนี่ยไปใช้ในด้านขนส่ง ก็จะมีประโยชน์มากอย่างเช่นภาคขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆอย่างภาคการบินนะคะถ้าเราใช้เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะครับผม,มสุดท้ายปลายทางครับตัวไฮโดรเจนก็ยังคงเป็นคําถามต่อไปที่เราต้องคุยกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวช่วยสําคัญแล้วกันครับที่จะให้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านมแม้จะไม่ใช่ตัวหลักแต่ก็จะเป็นตัวช่วยในการลด การปล่อยกา๊าซโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มันลดได้ยาก<ช>และจําเป็นต้องใช้นะครับดังนั้นต่อไปเวลาคุยกันเนี่ยต้องคุยกันให้ถูกว่าเรากําลังพูดถึงไฮโดรเจนตัวที่สะอาดหรือไม่สะอาดนั่นเอง<ม>ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาแชร์กันนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาคุยเรื่องของตัวเลือกพลังงานสะอาดตัวอื่นๆกันต่อคะ่ะแล้วพบกันนะคะแล้วพบกันครับ ติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS p o d c พอดแคสต์และ t d r i